โอเคครับก็กราบสวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านทุกคนทุกตนแล้วก็ทุกวิญญาณด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะออกมาให้ท่านผู้ชมครับตัดสินว่าคนผู้เล่นคนนี้ครับเขาได้ใช้โปรแกรมหรือไม่นะครับถ้าเขาใช้โปรแกรมนะครับก็ดูรู้นะครับก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้ GM หน่อยนะเพราะว่าผมแชร์คนเดียวเขาอาจจะไม่แบนนะครับก็อยากให้น้องๆช่วยรายงานคนคนนี้ด้วยนะครับว่าเขาเล่นโปรจริงหรือเปล่าแล้วก็รับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ได้ทำการสร้างกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลุ่มนี้มีไว้สำหรับแจกเพชรไอเทมแล้วก็ตัวละครเกี่ยวกับเกมฟรีไฟร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดอะไรต่างๆหรือว่าอัปเดตกิจกรรมการแจกเพชรในสมาชิกในกลุ่มหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกมฟรีไฟร์นะพี่ก็จะมาลงไว้ในนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับโอเคสำหรับคนที่เข้ากลุ่มมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ติ๊กตรง3จุดนี้แล้วก็จัดการการแจ้งเตือนครับแล้วก็ติ๊กไปที่เห็นโพสต์ทั้งหมดกันด้วยแล้วก็กดบันทึกนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับแจกเพชรแจกโค้ดแจกสกินปืนไม่ว่าแจกตัวละครหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่จะมีนะครับก็กิจกรรมเล่นกับพี่ด้วยครับสำหรับใครที่อยากอัดคลิปกับพี่นะพี่ก็จะแบบมาโพสต์ลงกลุ่มนี้ว่าวันนี้นะครับพี่ต้องการสมมุติว่า5คนในการอัดคลิปนะครับมาทำคลิปลง YouTube กับพี่นะครับโอเคก็จะมาแจ้งเตือนน้องๆไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับไปรับชมคลิปกันต่อเลยอันนี้นะครับก็เป็นตาที่2นะผมได้กดอัดช้านะก็ให้ท่านผู้ชมน้องๆตัดสินนะผมโดนยิงจนบั๊กอ่ะดูดิเกมยังไม่เริ่มมันปาระเบิดเข้ามาแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนเรานะดูนะเพิ่งเริ่มเกมนะครับก็เกิดอะไรขึ้นนะครับให้น้องๆตัดสินว่านี่นะครับคือโปรหรือเปล่านะครับถ้าคิดว่าโปรมั้ยหรือว่าฝีมือนะครับก็ดูเอานะครับคือแบบมายิงพี่จนแบบเลือดบั๊กอ่ะจนแบบเลือดแม่งไม่เพิ่มอ่ะเพิ่มไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือนะก็ดูนะครับตาที่2เว้ยบูสเต็กมีปัญหาอีกแล้วนะครับคือนะครับตอนนี้ช่วงแบบเกมมันยังไม่เริ่มมันปาระเบิดมาได้อย่างไรนะครับคอยดูจะระเบิดมันมาจากทิศทางไหนนะครับน้องๆคอยดูนะเห็นไหมไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับเพื่อนของเราไม่ได้ปานะดูดิอ่ะเดี๋ยวเรากั้นก่อนเป็นไงโอ้โหโคตรจะเก่งน้องๆคือนี่ครับ UID นี้ชื่อนี้นะครับช่วยแชร์คลิปพี่นะไปให้ GM หน่อยเขาแชร์รายงานด้วยคลิปยังไงพี่จะรายงานโปรนะครับแต่พี่ทำไม่เป็นนะเดี๋ยวจะดูตานี้นะมันจะทำอะไรเราอีกนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าตานี้เขาจะมาในรูปแบบไหนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็เกมยังไม่เริ่มครับระเบิดลอยมาอย่างปริศนาครับไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนเย็ดเก้เย็ดเข้อย่างก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาคงจะชนะอยู่หรอกมั้งแต่เนี้ยโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะมาเล่นแก้มือดีกว่าตาที่แล้วนี่ก็คือแบบเจอโปนี่หัวร้อนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตานี้เราจะมาลองเล่นแก้มือนะครับว่าคือที่ผมเล่นเนี่ยคือเจอโปมาสองตาติดเลยนะครับคือแบบยิงจนแบบเลือดนี่ไม่เพิ่มอ่ะตานี้หวังว่าจะไม่เจอโปรนะครับก็ขอให้น้องๆดูคลิปให้จบด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะออกมาสอนวิธีการรับเอฟสกินปืน XM8 นะครับสกินสีม่วงแบบถาวรนะครับคอยดูนะแล้วก็จังหวะนี้ก็กำลังวิ่งไปชาร์จนะครับแต่ว่าพวกมันอยู่ไหนกันเอ่ยโอเคเพื่อนของเรานะครับเจอแล้ว1อุ้ยนัดเดียวร่วงนะครับโปป่ะนี่ไม่ได้โปเลยเอ้ยโอ้โคตรจะฟุกกูโดนรายงานคืออันนี้ก็มีสิทธิ์โดนรายงานได้นะครับถ้าเกิดเล่นแบบนี้เราจะไม่ยิงหัวแล้วนะครับเพราะว่าเรายิงหัวบ่อยเกินไปแล้วคือมีอยู่ครั้งนึงอ่ะโดนรายงานแล้วครับคือแบบแจ้งเตือนมาแล้วนะเราจะไม่ยิงทำร้ายแล้วแค่โอเคตอนนี้ของเราน่าจะชนะแบบใสๆนะดูแล้วอ่ะใสๆใช่ปะอุ้ยแม่งกระโดดหลบเฉยกระโดดมาดินัดเดียวหัวแตกโอเคครับระตาที่2ของเรานะจะเล่นเป็นทางด้านของลูก2สั้นนะครับหรือว่าเขาเรียกลูก2อะไรก็ไม่รู้นะแต่ใน PB นะเคยเล่นใครสำหรับใครที่เคยเล่น PB จะเรียกว่าลูก2ควงนะจังหวะนี้มาตานี้ไม่น่าจะมีโปรนะจะมีแต่คนที่จะเล่นด้วยฝีมือแล้วกันนะโอเคไปกันเลย
เนี่ยมีการยิงเปิดจุดนะครับทางด้านของฝั่งสีแดงครับจังหวะนี้เราต้องวิ่งอ้อมไปนะเพื่อที่จะเข้าหลังตู้คอนเทนเนอร์นะเพราะจุดนี้เป็นจุดที่สําหรับเขาซุ่มอ่ะบางคนก็จะวิ่งออกขวามาเลยนะแต่ว่าเราจะวิ่งลัดเข้าไปในจุดนี้นะครับเพราะเป็นจุดปลอดอีกอย่างคือเขาระวังอยู่นะตรงนู้นใช่ไหมตัวนู้นออกไปละยิงไม่ถึงลูกสองแม่งยิงไม่ถึงจริงๆนะครับระยะนี้อ่ะเดี๋ยวเราอุ้ยเพื่อนของเราหลังหักอะหลังหักอะมาแล้วหนึ่งตัวเออสะดุดต่อเฮ้ยเราต้องแบบเล่นดีๆแล้วเราจะไม่ยิงหวังแล้วนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนโปรเกินไปนะครับคือนี่นะครับก็ไม่ได้เล่นโปรนะคือฝีมือนะครับโอเคตอนนี้ก็ชนะอีกแล้วนะโอเคครับแล้วตานี้เป็นตาที่เท่าไหร่วะตาที่3นะตอนนี้ก็น้ำอยู่20นะครับโอ้โหเขายิงปวดจุดตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยมันได้อย่างนี้สิเราน่าจะข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่านะเพราะว่าฝั่งนี้มันแบบว่าจุดซุ่มมันน้อยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเราเล่นลูก2นะมันยิงได้น้อยมากนะครับเพื่อเรายิงอะไรวะไหนดูสิอุ้ยแม่งยิงตายเหรอโหดจังละเฮ้ยเข้าหัวหนึ่งเม็ดเครื่องของเราตกไปแล้วอ่ะแต่ว่าเราโดนยิงลุมอยู่ทางนี้ปะเฮ้ยยิงติดไอวอลมันอยู่ข้างบนนะครับจังหวะนี้โอเคชนะอีกแล้ว 3-0 แต่ว่าตานี้ของเรานะไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับเราต้องติด MVP เท่านั้นนะครับโอเคเป็นตาที่4ก็มาเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เราจะเล่นเป็นลูกสองคู่ดีปะไม่เอาเป็นบาเลตดีกว่าเออแต่ว่าเราจะเน้นไปทางด้านของลูกสองนะครับเราตรงนี้จังหวะนี้แบบมุมนี้แบบเหมาะเจาะมากเลยนะเพราะว่าเขาวิ่งมาก็คือลั่นหัวได้เลยส่วนมากนะครับสเกลของมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับสเกลขอบประตูเวลาเขาวิ่งมาเขาจะเลี้ยวเข้าประตูแล้วก็หันหัวออกมายิงเรานะครับคอยดูนะไม่ใช่เอ้ยนั่นไงไอตัวหน้าไอตัวเหลืองอะได้นะครับเมื่อกี้แต่ว่าผมไปเล็งตัวแดงก่อนโอ้ใจร้อนว่ะไปดีกว่าปะคือผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะได้ลูกสองให้อู้หัวแตกอีกแล้วมีตัวเดี๋ยวตั้งไอวอลก่อนนะครับตั้งอันเดียวไม่น่าจะได้นะคนเล่นบาเลตต้องหลบข้างต้นมะพร้าวมันออกมาอยู่อ่ะออกมาดิเฮ้ยไปล็อกตัวนั้นเฉยออกมาดิชนะใสโอเคครับเลยเราไปแจกโค้ดกันต่อเลยนะเป็นเต็มแปดสีม่วงครับ